สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลถกรันสะดวกซักควรปรับเงินลูกค้าที่ซักเสร็จไม่ยอมมาเอาผ้าออกจากเครื่องร้านสะดวกซักกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางความสะดวกสำหรับคนยุคสมัยนี้จนมีมากมายในหลายพื้นที่เพราะเพียงแค่หยอดเหรียญใส่ผ้าใส่น้ำยาซักผ้าปล่อยให้เครื่องทำงานเป็นอันจบขณะที่หลายร้านมีพนักงานคอยบริการพับผ้าหลังอบผ้าให้อีกด้วยอย่างไรก็ดีปัญหาที่ชาวร้านสะดวกซักพบบ่อยๆในบางสาขาที่ไม่มีผู้ดูแลคือหลังจากที่ผ้าปั่นทำงานเสร็จแล้วเจ้าของผ้าที่มาใช้กลับไม่อยู่ที่ร้านและปล่อยให้ผ้าคาอยู่ในเครื่องเช่นนั้นเป็นเวลานานจนทำให้ผู้ใช้บริการที่รอซักผ้าต่อไม่สามารถใช้บริการต่อได้ล่าสุดแฟนเพจ Facebook ผู้บริโภคได้โพสต์รูปภาพร้านสะดวกซักที่ระบุข้อความว่ามันควรมีฟีเจอร์ที่เอาผ้าออกช้าหลังจากผ่านไปแล้ว 5-10 นาทีปรับนาทีละบาทหรืออะไรก็ว่ากันไปนะพร้อมถามลูกเพจว่าผู้บริโภคว่าไงโดยชาวโซเชียลหลายคนเห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวคอมเมนต์ท่านหนึ่งระบุว่าจริงมากทุกคนรู้เวลาจะไปไหนควรกะเวลาด้วยโคตรหงุดหงิดเอาอะไรมาซักบ้างใครแม่งเขาจะกล้าหยิบชุดชั้นในคนอื่นกันเล่าเหนื่อยใจเช่นเดียวกับอีกความเห็นมองว่าถ้าแค่หยิบเสื้อผ้าออกไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่คือบางทีมีกางเกงในเสื้อในฉันก็ไม่ได้อยากจะมาจับมารอผ้าตัวเองกันบ้างนะสงสารคนที่ต้องหยิบหน่อยชาวโซเชียลอีกท่านระบุว่าที่อเมริกาสามารถหยิบออกเองได้เลยถ้าจะใช้แล้วโกรธกันไม่ได้ด้วยเพราะตัวเองไม่มาขณะที่บางความคิดเห็นระบุว่าควรมีแม่บ้านดูแลผ้าที่ซักเสร็จแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ